สลุดสยามทีวีขอนำเสนอเรื่องราวที่จะทำให้ทุกคนรู้จักความเป็นวัยรุ่นมากกว่าที่รู้จักอยู่เชิญพบกับความสดใสไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เราสามคนได้รับภารกิจนะคะเราจะไปร้านเสื้อผ้าแต่ละร้านเราจะไปหาเสื้อผ้าที่เหมาะกับเราแต่ละคนใช่ลูกค้าของพี่เหรอคะก็จะเป็นเหมือนอีฟเลยค่ะก็คือจะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะไม่ตามกระแสมากอยากจะบอกคนอื่นว่าเฮ้ยตัวตนฉันเป็นอย่างนี้นะจุดเด่นของแบรนด์ก็คือลายพิมพ์อะค่ะแล้วก็พวกวัสดุที่ใช้พวกเท็กเจอร์ของผ้าอะไรค่ะกลุ่มลูกค้านะคะหลักๆอยู่ก็จะอยู่มหาลัย18นะคะจนถึง First Jobber ก็คือจะประมาณ25Absolute Siam TV. สุจริตทุกอย่างต้องสงสัยสะอาดมากสมมุติทุกคนได้ดูแต่อีกทีนึงอ้อยอ้อยทีมนะคะนี่แหละค่ะสนุกค่ะด้วยคือค่ะใช่แล้วค่ะเย็นไหมคนนั้นยังจะเกิดขึ้นจะมีฮอร์โมนซีซั่น3ใช่แล้วค่ะพี่สูตรวันที่19กันยาค่ะต้องบอกเลยว่าพวกเราไม่ค่อยมีวีรกรรมใช่เพราะเราเป็นเด็กใช่หรอไม่ใช่ปะคนเนี้ยน่าจะเยอะเลยไม่มีเรามีอะไรหรอของเบลนี่เยอะจนแบบเหมือนเป็นเรื่องปกติในชีวิตก็เป็นคนบ้าบอไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นะคะที่เราทำอะไรกันที่ท้องไก่ดูเราไม่ได้มากินนมหรอเราไม่ได้กินซูชิกันหรอดูหน้าขวาสิคะต่อไปโคเซนคือทุกคนทุกพวกเราเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่นึงก็จะสายตาสั้นทุกคนค่ะแล้วเราต้องมีคอนแทคไว้ใส่ค่ะค่ะซึ่งเวลาไปที่เราจะเตรียมเผื่อไว้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไปหิมะเราลงน้ำเราแบบต้องเตรียมเผื่อทุกคนต้องเตรียมเผื่อเนาะใช่ทุกคนเขาเตรียมเผื่ออย่างแพงก็ใช้แบบรายวันค่ะก็มีไปหลายอันคุณเบลนะคะใช้รายเดือนแต่มั่นใจตัวเองมากมั่นใจกันไปเอาไปคู่เดียวเอาไปคู่เดียวแล้วมันหายยังไงคะเบลคือตอนเช้านะคะคือเราตื่นเช้ามาแบบ8โมงก็สะดุ้งสะดือแล้วเขาตื่นแต่7 โมงนะนั่นแหละก็ลงขึ้นแหมรอคิวอาบน้ำไงเราก็เป็นคิวที่3อะไรเงี้ยก็แบบจะใส่สักพักเอ้ยอ้าวหลุดมือเฉยเลยแล้วคือตอนนั้นคือเปิดน้ำไว้อยู่ก็เลยไหลลงไปเลยก็คือไหลไปแล้วไหลไปเลยใช่เพราะนั้นเบลกลายเป็นป้าใส่แว่นแบบสีใหญ่แล้วก็ไปถามไกด์ว่าพี่คะพอจะมีร้านขายคอนแทคเลนส์มั้ยอะไรก็บอกว่าที่ญี่ปุ่นไม่ได้เค้าเหมือนแบบต้องหาหมอโดยตรงค่ะว่าคนใช้เท่านี้เราก็เลยเอาของแพรวาซึ่งสั้น650กับของฟาง400มาผสมกันเพราะว่าปกติเราใส่แบบอันไม่เท่ากันเราสั้นแบบ700ก็เลยสภาพแบบโชคดีของที่พวกเราเอาไปเผื่อแต่เราเป็นป้าวันนึงเต็มๆเลยใช่ค่ะพี่อยู่กัน3คนที่รักกันบ้างมั้ยถามหน่อยรักแต่ไม่ค่อยประทับใจของหนังไม่ค่อยมีสไตล์ที่แบบตรงตัวแบบจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่อารมณ์มากกว่าบางทีก็ตัวนี้อยู่บนในทุกสภาพก็จะหยิบมาใส่ก่อนเลยคือแบบจะไม่ได้ฟิกว่าเป็นคนที่แบบต้องสตรีทอย่างเดียวหรือว่าแบบเดนิมอย่างเดียวอย่างเงี้ย
ของเบลก็แล้วแต่วันเหมือนกันค่ะแต่ส่วนมากเราชอบใส่กางเกงที่เป็นกางเกงจ็อกกิ้งอ่ะอ๋อทุกคนชอบกางเกงวอร์มใช่แล้วชอบกางเกงยืดเวลาเราไปออกกองหรือเวลาเรานอนเรากลิ้งมันจะสบายมากใช่มันจะสบายมากถ้าสมมติวันไหนที่เหมือนแบบไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยอยากแต่งตัวดีหน่อยก็แล้วแต่วันก็อกบ้างใส่เดียวบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่อารมณ์จริงใช่แล้วแต่อารมณ์จริงค่ะของแพ้ก็ไม่ของแพ้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเกิดส่วนตัวเลยจะชอบแบบถ้าหยิบง่ายก็เสื้อยืดกางเกงขาสั้นค่ะถ้าจะเวลาจะออกมากับเพื่อนเนี้ยต้องแต่งสวยหน่อยต้องเลือกนิดนึงใช่ส่วนใหญ่มีเราเวลาจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยต้องมาถามหนึ่งกับเบลว่าตัวนี้ดีไหมตัวนี้ดีไหมเธอก็จะขัดแย้งกันแล้วก็จะขัดแย้งกันแต่เราก็จะเลือกอันที่ตัวเองชอบอยู่ดีใช่เหมือนบอกว่า A กับ B เอาอะไรดีเราถือว่าเรา B สองคนแพ้ก็เอาแต่ว่าเอาให้ชอบเอเออแล้วก็เอาเออ่ะใช่เออก็คือถามเผื่อได้ไอเดียเผื่อทอยกันเฉยๆแต่จริงๆก็ไม่แพ้ก็เลือกของตัวเองอยู่ดีเรามาบ่อยมากใช่เพราะว่าเราเป็นคนชอบแบบช้อปปิ้งแล้วชอบกินชอบกินเป็นหลักพี่บอกว่าที่นี่ของกินอร่อยคือเราชอบช้อปปิ้งแต่เราชอบกินมากกว่าใช่อย่างแต่ก่อนจะมีร้านค้าอาจจะแบบไม่บูทีคเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาหารก็มีมากขึ้นจริงเรากินอะไรได้กินง่ายใช่คือสยามเซ็นเตอร์มันจะอยู่ตรงกลางสยามซึ่งมันเป็นทางผ่านสมมติถ้าสมมติเราจะไปสยาม Discovery หรือไปพารากอนเนี่ยมันคือทางผ่านแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเรามาเราก็ยังไงก็เราต้องแบบมาคลุกคลีอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็คือแบบเหมือนของเยอะคือเราเลือกได้เยอะแบบมันหลากหลายมันดูเป็นวัยรุ่นด้วยแบบนี้เยอะใช่เสื้อผ้าเยอะมากมันเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นด้วยใช่แหล่งนัดเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราสามคนได้รับภารกิจนะคะค่ะให้แบ่งเป็นเท่ากันใหญ่หลวงมากเราจะไปร้านเสื้อผ้าแต่ละร้านสามร้านที่พี่เขาได้กำหนดมาให้นะคะแล้วไปหาเสื้อผ้าที่เหมาะกับเราแต่ละคนใช่เราก็จะมาดูกันว่าคนไหนอ่ะเป็นยังไงบ้างงั้นพร้อมไหมพร้อมงั้น ไปเลยค่ะ ปะ Let's go ค่ะแล้วตอนนี้แพ้ก็อยู่ที่ร้านทีนะคะคือเป็นร้านแรกที่เมื่อกี้เรานั่งอยู่แล้วหนึ่งกับเบลเนี่ยก็บอกให้แพรมาเอาเลือกร้านนี้เพราะว่าดูเสื้อผ้าเนี่ยเป็นสไตล์แพรมากสุดแล้วมาดูกันเลยก่อนว่าแพรจะเลือกชุดไหนดีค่ะทรีด้วยความสดใสอันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งในเรื่องโครงสร้างสมัยใหม่กิมมิกเล็กๆน้อยๆที่ทำให้สาวๆนั้นยากเกินจะห้ามใจและสีสันที่สดใสรวมไปถึงภาพรวมที่ดูล้ำอนาคตแบบฉบับน่ารักสไตล์ทรีนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าสาวๆทุกคนที่ได้เห็นจะต้องอยากจับจองเป็นเจ้าของไม่ชิ้นใดก็ชิ้นหนึ่งเลยค่ะชื่ออีฟนะคะตอนนี้อีฟเป็น Marketing Executive นะคะของแบรนด์ Tree ค่ะคือ Tree เนี่ยเป็นแบรนด์น้องสาวของ Final 3นะคะ Final Tree ซึ่งทุกคนอาจจะชินหรือว่ารู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าพอเทรนด์มันเริ่มมาค่ะแบบเหมือนกับว่าความสดใสความเป็นเด็กขึ้นทาง Final 3เนี่ยก็เลยอยากจะมีแบรนด์น้องสาวซึ่งเป็นตัวแทนของเด็กสาวที่ Young Generation อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยให้ชื่อว่า Tree อะค่ะสำหรับแบรนด์ Tree นะคะจุดเด่นก็คือเรามีคอนเซปต์4ตัวนะคะเป็นคีย์เวิร์ดคำแรกคือ Futuristic นะคะพวกเสื้อผ้าค่ะหรือว่าซิเรตของ Tree อะค่ะก็จะเป็นแนวฟิวเจอร์มากเราใช้พวกเมทัลลิกเป็นแฟบริกของเสื้อผ้านะคะซึ่งมันก็จะมีความเป็นอวกาศมีความระยิบระยับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำที่สองนะคะก็คือคำว่า Reverious นะคะซึ่ง Reverious เนี่ยก็คือการเป็นกบฏตัวแทนของความซ่าซึ่งจะซ่อนกลิ่นอายของความเป็นกบฏนิดนึงคือเราจะไม่ follow mainstream หรือว่าแฟชั่นทั่วไปนะคะซึ่งใน silhouette เนี่ยจะเห็นว่าเรามีการ deconstruction เยอะมากส่วนคำว่า trendy นะคะคือ Tree อยากจะเหมือนกับว่าร่วมกระแสไปกับแฟชั่นนะคะเหมือนกับว่าฮิตอะไร Tree ก็จะใส่ความtrendy เพื่อเป็นตัวแทนของความที่แบบเอ้ยเรานำแฟชั่นล้ำสมัยนะคะตามเทรนด์ส่วนคำสุดท้ายค่ะของ Tree ก็คือความเป็น pop culture
pop culture เนี่ยจะทำให้ tree แตกต่างกับ fly now tree นะคะเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าใส่สีสันเข้าไปอะค่ะให้มันสนุกสนานจะเห็นได้ว่าเสื้อผ้าที่ออกมาค่ะจะมีความสีสันชัดเจนอาจจะเป็นแบบสีชมพูสดสีฟ้าสดอะไรเงี้ยค่ะแล้วลายก็จะเล่นสนุกสนานกับมันนะคะสำหรับคอลเลกชันล่าสุดของ Tree นะคะมีชื่อว่า Visual Overload นะคะซึ่ง Visual Overload เนี่ย inspire หรือว่าที่มาของมันนะคะแรงบันดาลใจก็คือมาจาก introduction ของการเทคโนโลยีอะค่ะในปี90ที่เราเพิ่งมีคอมพิวเตอร์มาใหม่นะคะเป็นการเหมือนกับว่านำพวกภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นพวกพิกเซลเป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจจะแบบเอ้ยภาพมันอาจจะไม่คมชัดเหมือนทุกวันนี้อะค่ะเช่นเกมพวกมาริโอหรือว่าแพ็กแมนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราจะมาใส่เป็นเอลิเมนต์หรือว่าลายผ้านะคะก็จะเห็นว่าลายผ้ามันก็จะเป็นมีตัวการ์ตูนมีอะไรที่มันหรือว่ามีวอร์ดดิ้งอะค่ะที่มาจากคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะก็คือเช่นพวกคำว่า error 404อะไรเงี้ยค่ะหรือว่า save as อะไรเงี้ยค่ะคอลเลกชันใหม่นะคะที่เป็น Visual Overload นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ Signature นะคะก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีเล่นกับคำพูดที่เป็นComputer Wording นะคะก็คือเช่นคำว่า Save As หรือว่า Loading นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวขายดีนะคะเซตอันนี้ก็จะเป็นน้องไฮดี้ซึ่งพอมันมาเป็น Visual Overload หรือว่าคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นพิกเซลเป็นน่ารักน่ารักอย่างตัวนี้ก็จะมี Control A นะคะเป็นกวนๆซ่าๆสำหรับเซตพิเศษของเราอะค่ะ Exclusive Sport Set ก็คือเราเทรนด์สปอร์ตเริ่มมาเราก็เลยอยากจะแบบเอ้ยขอแบบมีกลิ่นไอสปอร์ตกับเขาบ้างก็เลยเหมือนกับว่าเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นพวกจัมเปอร์ก็จะเห็นว่า Silhouette หรือว่าแบบ Cutting อะค่ะมันก็จะเป็นมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเช่นกางเกงนักมวยหรือว่าเป็นครอปที่มีความสนุกสนานของความแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆความพิเศษของแฟลกชิปนี้นะคะก็คือเป็นแฟลกชิปที่ใหญ่ที่สุดของ Tree นะคะแล้วก็เป็นแฟลกชิปเปิดตัวเป็นสาขาแรกนะคะของแบรนด์ Tree ซึ่งสาขานี้จะมีความพิเศษก็คือมีปราสาทนะคะก็คือจะเป็นปราสาทของแบรนด์มาสคอตของTree อะค่ะก็จะชื่อน้องไฮดี้น้องไฮดี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเจ้าหญิงที่แบบซ่าซ่าชอบแบบทาลิปสติกใส่ขนตาปลอมใส่วิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปราสาทนี้ก็จะเป็นปราสาทของน้องเขาที่เหมือนกับว่าเราใช้เล่นเป็นกิมมิกเวลาเราโฆษณาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นวิดีโอสำหรับสินค้า Absolute สยามของแบรนด์ Tree นะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นกางเกงขาสั้นยีนนะคะ DIY นะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเรามีติดเทปให้เป็นสไตล์ดอกไม้หรือว่าเป็นอย่างตัวเนี้ยค่ะก็จะเป็นแต่ละตัวก็คือจะไม่เหมือนกันความพิเศษของมันก็คือดีไซเนอร์ของ Tree อะค่ะก็คือจะ DIY 1ต่อ1คือแต่ละตัวไม่มีอันไหนเหมือนกันค่ะซึ่งสินค้านี้ก็เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามากค่ะทำไมชอบชุดนี้จังน่าใส่ไปทะเลค่ะใครชอบไปทะเลมากเสื้อผ้าที่นี่น่าใส่ไปทะเลใครชอบเสื้อผ้าแบบนี้ที่เป็นผ้าแบบเรียกไม่ถูกแต่จะเป็นมันๆก็บางๆใครแบบนี้อยากใส่ได้แต่แพรแบบไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าหลายๆเพราะแพรเป็นคนแบบขี้เบื่อมากก็ซื้อเสื้อผ้าที่แบ
ค่อนข้างที่จะแบบเบสิกแล้วก็ใส่ได้บ่อยๆงั้นเรากลับไปดูร้านแรกที่เราไปดูกันดีกว่าค่ะแพ้ไปแพ้จากชุดนี้นี่พาชุดนี้ไปสู้กับหนังกับเบลค่ะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนกันนะคะเสร็จแล้วนี่นี่เป็นสาวหวานจากเมื่อกี้เป็นสาวแบบร็อกร็อกพังพังนะคะชอบสุดคือตรงนี้ค่ะที่จะมีเส้นแต่ถ้าว่าแค่นี้มันยังดูแบบน้อยไปเนี่ยสู้อีก2คนไม่ได้ต้องไปหาสิ่งมาเติมก่อนทำให้ดูมีอะไรมากขึ้นก็ยังขาดกระเป๋าไม่ต้องไปเอากระเป๋าหน่อยขอขโมยหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็สามารถไปต่อได้แล้วแอปสรุปสยามทีวีไปเลือกเลยดีกว่าว่าชุดจะเป็นยังไงบ้างตามเบลมาเลยบีชลัยหนึ่งแบรนด์จากใต้หลังคาบ้านฟลายนาวที่ตอนนี้กำลังฮอตสุดๆทุกคอลเลกชันที่ออกมาจะโดดเด่นด้านลายพิมพ์ที่มีดีเทลสุดน่ารักและด้วยตัวสีสันที่สดใสของทุกคอลเลกชันทำให้โดนใจสาวๆไม่มากก็น้อยเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะหยกค่ะสุรัชดาอรงศักดิ์ก็เป็นแบรนด์เมเนเจอร์นะคะแอมเคมิก้าเชยเจริญค่ะเป็นดีไซเนอร์แบรนด์บีชลัยค่ะจุดเริ่มต้นของแบรนด์บีชลัยก็เริ่มจากที่คุณสมชัยส่งวัฒนาโนก็เป็น CEO แล้วก็อาร์ตดีเรคเตอร์ของแบรนด์ฟรายนาวก็ต้องการที่จะมีแบรนด์มาตอบรับกระแสในปัจจุบันก็เลยเกิดแบรนด์บีชลัยมาเพื่อตอบสนองผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่มีความเป็นตัวของตัวเองมีความเซ็กซี่แล้วก็น่ารักแต่ว่าในความเซ็กซี่ของแบรนด์เราอ่ะก็จะมีความน่ารักแบ๊วๆอะไรเงี้ยค่ะแฝงอยู่ด้วยก็คือว่าเรียกได้ว่าเหมือนอิงกระแสผู้หญิงในยุคปัจจุบันอะค่ะจุดเด่นของแบรนด์ก็คือลายพิมพ์อะค่ะแล้วก็พวกวัสดุที่ใช้พวกเท็กเจอร์ของผ้าอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเวลาแบบเลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะรู้ว่าเวลาซื้อปุ๊บก็คือเป็นแบรนด์นี้รู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นะคะก็คือเนื้อผ้าเราจะต้องเป็นเนื้อผ้าที่เหมือนกับเราคัดมาแล้วว่าเป็นเนื้อผ้าที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาดแล้วก็ในเรื่องของลายพิมพ์ที่แต่ละคอลเลกชันเราก็จะมีการออกแบบลายพิมพ์ให้เข้ากับคอลเลกชันแล้วก็ถ้าลูกค้าใส่ก็จะรู้เลยว่าเป็นแบรนด์บีชลัยรวมถึงตัววัสดุต่างๆดีเทลที่เราเอามาตกแต่งเสื้อผ้าเนี่ยเราก็จะมีดีเทลของแต่ละคอลเลกชันที่แตกต่างกันไปอะค่ะค่ะคอลเลกชันนี้ก็คือทินนี่ทอยอะค่ะเป็นคอลเลกชันขั้นระหว่างซัมเมอร์กับวินเทอร์ค่ะ
ก็เลยเลือกเรื่องของเล่นที่เกี่ยวกับการคมนาคมต่างๆมาใช้อะค่ะเลยรู้สึกว่าแบบและสีก็จะเบรกลงจากซีซั่นที่แล้วเพราะว่าสีซีซั่นที่แล้วมันหนักเกินไปแล้วก็เลยกลับมาลองเบรกลงแล้วก็ใส่ได้ง่ายขึ้นนะคะซิลิเอตก็กลับมาง่ายขึ้นสามารถใส่ได้แบบทุกแบบกับหลายคนแต่ก็ยังคงมีความเป็นบีชลัยเป็นบีชลัยที่ใส่แล้วลูกค้าต้องรู้ว่าอันนี้เป็นการออกแบบของบีชลัยอะค่ะรวมถึงเรื่องของลายผ้าก็คือที่เอาเรื่องนี้มาเล่นก็อาจจะแบบว่าเหมือนกับยังไม่เคยเห็นมีแบรนด์ไหนใช้เรื่องนี้มาเล่นนะคะก็ยังคงความน่ารักนี่ก็คือคอลเลคชันใหม่ที่จะออกเดือนสิงหาเนี่ยค่ะก็คือมีการใช้ตัวปักเนี่ยค่ะที่เราทำตัวปักไหมปูขึ้นมาก็คือจะเพิ่มความน่ารักลงไปแล้วก็มีการแมทผ้าระหว่างลายอินเซตกับผ้าเท็กเจอร์ค่ะทำให้รู้สึกว่าแบบมันไม่เลี่ยนจนเกินไปและสามารถเอาไปมิกซ์แอนด์แมทกับชุดอื่นได้ค่ะค่ะอย่างตัวนี้ก็คือจะเป็นผ้าเท็กเจอร์ค่ะสามารถเอาไปใส่กับลายอินเซตตัวอื่นได้ก็คือมีผ้าที่เลือกมาอย่างดีอะค่ะแล้วก็เป็นลายอะไรเงี้ยสามารถใส่ได้แบบหลากหลายโอกาสเอาไปมิกซ์แอนด์แมทได้ค่ะก็คือเทคนิคตัวปักอะค่ะที่เราเอามาตกแต่งในแต่ละคอลเลคชันก็คือจะมีความพิเศษออกมาไปแต่ว่าคอลเลคชันเนี้ยก็คือใช้เทคนิคตัวไหมปูเข้ามาปักนะทำให้รู้สึกว่าแบบมีความน่ารักสดใสมากขึ้นเรื่องผ้าค่ะที่เอามาใช้ก็คือไม่ได้ใช้แต่เพียงแบบผ้าอินเซตอย่างเดียวก็คือใช้ผ้าที่มีเท็กเจอร์มาผสมกันทำให้รู้สึกว่าใส่อะมีความสนุกในการมิกซ์แอนด์แมทมากขึ้นนะคะค่ะก็คอลเลคชันไทนี่ทอยก็จะเริ่มออกวางขายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะสำหรับลูกค้าที่มีวิทย์การนะคะก็ถ้าเกิดมาช้อปปิ้งแบรนด์บีชลัยก็รับส่วนลด 10% ค่ะกลุ่มลูกค้าของบีชลัยก็จะเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยทำงานนะคะซึ่งวัยรุ่นเนี่ยอาจจะเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้นเลยตั้งแต่15-16เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเด็กสมัยปัจจุบันก็คือจะรักการแต่งตัวรักสนุกกับการมิกซ์แอนด์แมทเสื้อผ้าก็คือจะเริ่มเป็นลูกค้าของบีชลัยอะค่ะแล้วก็เสื้อผ้าของบีชลัยก็คือใส่ได้ตั้งแต่เหมือนวัยทำงานเนี่ยค่ะใส่ได้ตั้งแต่ไปทำงานถึงปาร์ตี้ตอนกลางคืนได้เลยคือสามารถแบบชุดเดียวเอาอยู่ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบรนด์บีชลัยมีอยู่ที่เดียวคือสยามเซ็นเตอร์นะคะก็ตั้งแต่เปิดแบรนด์มาเราก็มาเลือกที่นี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าสยามเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นศูนย์รวมของไทยดีไซเนอร์ทั้งหมดอย่างชั้น3เราก็จะเป็นไทยแบรนด์ทั้งหมดนะคะไทยดีไซเนอร์แบรนด์ก็เราก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะการตกแต่งร้านก็คืออยากให้ลูกค้าเข้ามารู้สึกว่าแต่งตัวเหมือนอยู่ในห้องแต่งตัวของที่บ้านนะคะแล้วก็แต่งตัวมั่นใจแต่งตัวสวยออกมาค่ะก็คือสามารถมาลองจับสินค้าของบีชลัยได้เหมือนกับอยู่ในห้องแต่งตัวที่บ้านคุณอะไรประมาณนี้ค่ะมาตรงนี้ดีกว่าเพราะตรงนี้เป็นคอลเลคชันใหม่นะคะปกติเราจะใส่แบบสีทึบๆแต่ว่าถ้าสมมติเป็นลายปริ้นอ่ะก็จะเหมือนแบบสีสันไปเลยงั้นมาดูเรานี้ก่อนเฮ้ยที่สวยอ่ะชอบลูกปัดตรงนี้มีเสื้อไหมอ่ะไม่มีด้วยโอเคเราจะเลือกไว้ก่อนอันนี้นี่ก็สวยอ่ะแต่ถ้าแค่ชิ้นเดียวมันจะดูแบบไม่แค่ชิ้นเดียวไปหน่อยเราต้องแบบ mix and match อันนี้ก็จะเป็นโทนเข้มเนื่องจากเบลชอบใส่กางเกงขายาวนะคะงั้นเอาเป็นขายาวปุ๊บกับตัวนี้แล้วกันนี่ได้แล้วเป็นเสื้อครอปมีลูกปัดแล้วก็เป็นกางเกงขาบานนะคะข้างหลังก็มีระบายด้วยน่ารักมากแล้วก็แถมแพทเทิร์นนะคะยังเข้ากันอีกโอเคงั้นไปใส่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะขายยาวแล้วก็ผอมหรือเปล่ารอแป๊บนึงนะเย้มาแล้วนะคะเลือกชุดมาแล้วน่ารักไหมอะท
ทำไมถึงเลือกเป็นกางเกงกับเป็นเสื้อคืออย่างแรกเลยเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงเกงขายาวนี่แหละแล้วคือเกงขาบานแบบนี้แล้วที่มันเป็นแบบทรงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันทำให้เราดูหอบแล้วก็ดูสูงถ้าสูงเราใส่อย่างเงี้ยแล้วเราใส่ส้นสูงด้วยอ่ะเราจะยิ่งดูขายาวเบลก็เลยชอบกางเกงตัวนี้นะคะส่วนเสื้อตัวนี้เบลชอบตรงที่มันมีคล้ายๆลูกปัดอะตรงเนี้ยแล้วมันน่ารักดีอ่ะแล้วข้างหลังมันก็เป็นข้างหลังมันก็เป็นระบายอันนี้น่ารักมากแล้วลายมันเข้ากันก็เลยคิดว่าซีซั่นนี้มันน่าจะแบบสดใสสดใสหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเอาแบบคัลเลอร์ฟูลทั้งตัวเลยสำหรับไวซ์ไซต์ที่โดดเด่นในเรื่องของการถ่ายทอดแรงบันดาลใจและการร่วมงานกับหลายๆที่ที่สร้างความฮือฮาให้กับหลายๆกลุ่มคนไม่น้อยอย่างเช่นการร่วมออกแบบคอลเลกชันกับคุณแพรี่พายและล่าสุดกับทางผู้ผลิตเกม Candy Crush ซึ่งทำออกมาได้น่ารักโดนใจสาวๆสุดๆเลยค่ะสารมรุจีช่วยประสิทธิ์ค่ะเป็นเฮดดีไซเนอร์ซัมติงบูดัวค่ะซัมติงบูดัวเป็นแบรนด์ที่เน้นในเรื่องของความสนุกสนานนะคะแล้วก็ความสดใสในแต่ละคอลเลคชันซึ่งพยายามจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทั้งในเรื่องของตัวที่เป็นเสื้อผ้าเองแล้วก็ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ซึ่งก็คือจะมีแบบพวกกระเป๋ารองเท้าอะไรต่างโปรเจกต์ SB Babe เป็นเหมือนตัวแทนของกลุ่มลูกค้าโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นด้วยแล้วก็ตัวลูกค้าเองก็จะเห็นแบรนด์ได้มากขึ้นด้วยเพราะว่า SB Babe เนี่ยเราก็คือเลือกเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าจริงๆนะคะมาเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ใส่เสื้อผ้าใช้ชีวิตยังไงไลฟ์สไตล์ทั้งหลายก็คือจะเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นกึ่งพรีเซนเตอร์ไปเลยน่าจะเป็นในเรื่องของความที่เราพยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ด้วยความที่เราพยายามเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่หวานหรือเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบจะเห็นได้ชัดมากๆคือเราพยายามทำโปรเจกต์ที่เป็นคอลลาโบเรชันต่างๆนะคะที่ผ่านมาก็จะเป็นอย่างล่าสุดก็จะเป็นของคุณแพรี่พายนะคะซึ่งตัวคุณแพเองก็จะค่อนข้างชัดมากอยู่แล้วมีตัวตนที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างอันล่าสุดที่เราทำก็จะเป็นที่เพิ่ง
็มีงานเปิดตัวไปนะคะก็จะเป็นทำกับ Candy Crush อันนี้คือเพิ่งเปิดตัวที่สยามเซ็นเตอร์แล้วก็อันนี้มันก็เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นจริงๆ Candy Crush เป็นเกมที่เราเล่นกันอยู่แล้วเหมือนเราเห็นกันมานานแล้วนะคะในแบบอาจจะหลายๆคนอาจจะคงเคยเล่นด้วยในมือถืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือเราเอามาทำให้มันเป็นเสื้อผ้าแล้วก็โปรดักที่เป็นไลฟ์สไตล์หลักๆแล้วนะคะชิ้นเด่นๆของคอลเลคชันก็จะเป็นเรื่องของลายพิมพ์อะค่ะที่เห็นก็จะมีอันนี้ที่เราเหมือนเน้นในเรื่องขององค์ประกอบสินต่างๆแล้วก็ลายกราฟิกที่เราเหมือนขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีดึงตัวหลักๆที่อยู่ในเกมนะคะมาใส่ลงไปอันนี้ก็จะมีเป็น2สีนี้จะเป็นสีหลักๆอันนี้จะค่อนข้างป๊อปหน่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนหวานขึ้นมานิดนึงแล้วก็ที่บอกว่าซิกเนเจอร์หลักของคอลเลคชันก็จะเป็นเน้นในเรื่องของลาวช์แวร์ที่บอกว่าอันนี้จะเป็น French Terry นะคะก็จะเป็นพวกเหมือนฮูดแล้วก็กางเกงกึ่งวอร์มนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นเนื้อผ้าหลักก็จะมีนอกเหนือจากลายพิมพ์เราก็จะมีทำเป็นเหมือนให้มันสนุกมากขึ้นในการอย่างแบบอันนี้ก็จะเป็นปักเลื่อมนะคะเป็นชิ้นมาแต่งเพิ่มเหมือนแบบเหมือนทำให้เสื้อที่ค่อนข้างง่ายแต่ว่าเหมือนให้ดูมีอะไรมากขึ้นน่าสนใจขึ้นมีมิติขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำในเกมเหมือนกันก็คือจะเป็นสวีทอย่างตัวที่สาใส่ก็จะเป็นคำว่าป๊อปกลุ่มลูกค้านะคะหลักๆที่เราตั้งทาร์เก็ตไว้นะคะอายุก็จะอยู่มหาลัย18นะคะจนถึง First Jobber ก็คือจะประมาณ25สาเหตุที่เลือกสยามเซ็นเตอร์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวสยามเซ็นเตอร์มันก็เป็นแบบสถานที่ที่ค่อนข้างชัดมากว่าเนี่ยคือกลุ่มลูกค้าของเราแล้วก็เหมือนทุกคนเด็กวัยรุ่นทุกคนก็คือเกิดจากสยามอ่ะมันต้องมีวัยที่แบบทุกคนเป็นยุคที่แบบต้องไปสยามอะไรเงี้ยที่สยามเซ็นเตอร์นะคะมันเป็นสาขาแรกของเราด้วยเพราะฉะนั้นมันก็คอนเซปต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของร้านขนมนะคะแล้วก็จะเป็นแบบที่จะเห็นมันจะมีโลโก้บิสกิตอันใหญ่หรือแบบสีสันในร้านอะไรเงี้ยแต่ก็จะค่อนข้างไปในทางเหมือนร้านขนมซึ่งอันนั้นก็คือจะเป็นคอนเซปต์หลักเป็นคอหลักของร้านเลยน่ารักหน่อยเหมาะกับวัยรุ่นมากๆเลยแต่ว่าที่เนี่ยนะคะคือมีน้อยเพราะว่าส่วนมากอยู่ที่ Pop-up Store เพราะนั้นก็ไปดูที่ Pop-up Store กันดีกว่าค่ะชิ้น2ตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Pop-up Store ของ Something Dua กันแล้วค่ะซึ่งจะตั้งอยู่ตรงนี้ถึงวันที่16สิงหาคมค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาเลือกชุดไปไฟกัน2รอบดีกว่าใส่มากแล้วก็พร็อพเราเยอะมากค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราได้แล้วค่ะชุดนี้เดี๋ยวลองไปใส่ดูค่ะเป็นยังไงตอนนี้ก็แปรงร่างเป็นพิงกี้กันแล้วค่ะแชมพูทั้งตัวเลยแต่ว่ายังไม่พอค่ะขอเติมพร็อพอีกนิดนึงดีกว่าค่ะนี่ด้วยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเท่าๆลุควันนี้ค่ะ
ฟอร์ด้วยใช่มาดูของเราของเราใหม่ค่ะร้านอะไรคะเฮ้ยบีเฮ้ยอะไรนี่เราจะให้แพรวาดูร้านเราจากบีชลัยน่ารักไหมเอามาคือเอามาทุกสีเลยนะชุดนึงเนี่ยแม่สีใช่แม่สีหมดเลยไหนหนึ่งมาช้าขอดูหน่อยเออแปลว่าต้องสวยแน่เลยอ่าอวดเร็วว้าวเนี่ยนี่คือมันครบชุดหมดเลยนะเย้มีหมวกมีอะไรกระโปรงเสื้อกระเป๋าโอ้ยน่ารักอะไรคะเนี่ยฮะร้านอะไรจิงบูดัวค่ะที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเราอยู่ร้านจิงบูดัวใช่ไหมคะตอนนี้น่ารักมากมากเลยค่ะขอดูหน่อยนี่ค่ะนี่ของอะไรอ่ะนี่ของทีค่ะมีฟงมีเปอร์นะจ๊ะพี่โกงอุ้ยเยอะมากแต่งตัวเยอะมากน่ารักมากจริงนะคะชอบแฮ่ๆไหนมาเทียบกันนี่เราคนละแนวเลยนะใช่อันนี้เนี่ยแบบหวานๆเนาะอันนี้ก็ทำไมเงียบกันหมดเลยล่ะอ้าวก็จะพูดเถอะอันนี้มันเหมือนเรียกว่าเหมารวมเหมือนกันเอาทุกสีอันเนี้ยอันนี้หวานแหววมากอันนี้เยอะไม่เยอะจริงหรอสวยเอออย่างนี้ก็น่ารักดีนะนี่น่ารักก็จบเรียบร้อยนะคะเป็นไงสนุกไหมสนุกมากเสื้อผ้ามีที่เลือกเยอะมากเลยเอาว่าพี่มาในยุคนี้จะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะใช่เปลี่ยนทั้งชุดเลยล่ะร้านเดียวมากเลยเนาะใช่แล้วก็ของเยอะมากที่เลือกเยอะมากเลยใช่แล้วค่ะก็เพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากอัปเดตแฟชั่นหรือว่าอยากหาผ้าใหม่ๆแบบอินสปิเรชั่นอะไรแบบนี้ใช่นี่เลยค่ะสเปนเตอร์ชั้นสามนะคะใช่แล้วนะคะก็มาดูเสื้อผ้าแบรนด์ไทยสวยๆน่ารักๆได้นะคะที่ไหนนะคะเบลสยามเซ็นเตอร์ชั้นสามค่ะที่ไหนคะแค่ว่าสยามเซ็นเตอร์ชั้นสามค่ะอายะพี่ชอบไหมคะสยามเซ็นเตอร์ชั้นสามค่ะพอแล้วนะคะยังไงก็มาอัปเดตแฟชั่นด้วยกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายแอบสโลว์สยามทีวีไอเดียคาแรคเตอร์สดใสของเต้ยมาทำกับเพลย์ฮาวเหมือนมาบวกกับความกวนความซ่าของเพลย์ฮาวเนี่ยก็เป็นด้วยกันก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าก็คือว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์เต้ยเขาเป็นคนที่สดใสแล้วก็เหมือนกับเฟรนลี่เราก็เลยเหมือนกับว่าหยิบเอาตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นเวอร์ชันว่าแบบเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราเห็นเราก็จะต้องยิ้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยยิ้มตามแล้วก็ประจวบกับเรื่องที่ว่าเต้ยเป็นคนชอบลายดาวลายขีดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เหมือนกับหยิบเรื่องนี้มาเล่นแต่ว่าบวกความสดใสเข้าไปในลายก็คือเลยเป็นลายรุ้งขึ้นมาเพราะว่าคือก็อย่างนี้เพราะคือเราอ่ะมีแฟลกชิพของเราอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ถูกไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแหล่งวัยรุ่นแล้วก็แหล่งเหมือนกับคนรุ่นใหม่แฟชั่นนิสต้าอย่างเงี้ยก็ต้องเดินที่นี่ที่เดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเปิดตัวงานของคอลเลคชันนี้เราก็ต้องเปิดที่นี่เท่านั้นขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับ Playhouse วันนี้เนี่ยเปิดคอลเลคชันใหม่กับน้องเต้ยชลินพรนะคะก็เป็นคอลเลคชันสดใสน่ารักมากแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาช้อปปิ้งกันที่นี่นะคะเพราะว่าทาง Playhouse เนี่ยก็ลอนช์คอลเลคชันนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะที่สยามเซ็นเตอร์ BTS ชั้น2นะคะแล้วก็ลูกค้าวิสนะคะคนพิเศษของสยามเซ็นเตอร์ก็มีสิทธิ์เนี่ยได้รับส่วนลดพิเศษด้วยค่ะก็ดีใจค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ Playhouse ติดต่อมาว่าอยากที่จะมีโปรเจกต์ร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าต้องสนุกแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วแรงบันดาลใจมันก็มาจาก Playhouse นะคะแล้วก็เต้ยคุยกันว่าตอนนี้เทรนอะไรกำลังมาก็มีสีพาสเทลมียีนมีลายแบบลายสไตรป์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะบวกกับการที่ Playhouse เขามองว่าเต้ยเป็นสาวที่มีบุคลิกค่อนข้างสดใสด้วยค่ะทุกอย่างมันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้มียุค70อะไรอยู่ด้วยค่ะก็น่ารักดีค่ะก็มันก็มีความเป็นตัวเตยนะคะหมายถึงว่าก็จะเป็นแบบมีความสดใสมีลายดาวที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสายลุงอะไรอย่างเงี้ย
ความรู้สึกดีใจเพราะว่าคือเอาจริงๆคือเราเป็นแฟนคลับพี่เต้ยอยู่แล้วเราชอบพี่เต้ยเราชอบสไตล์อะไรของพี่เต้ยอยู่แล้วแล้วรู้สึกดีที่พี่เต้ยได้มีโอกาสที่ได้แบบมาร่วมกับเพลย์เฮาส์ที่จะทำเสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่ๆออกมาน่ารักมากคือเขาเห็นความน่ารักตั้งแต่ในลุคบุ๊กแล้วอะค่ะคือลุคบุ๊กก็ถ่ายแฟชั่นก็น่ารักก็แบบพอมาดูจริงๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันน่ารักแล้วเพราะว่าน่าซื้อทุกอันเลยก็รู้สึกว่าน่ารักสดใสดีค่ะเหมาะกับวัยรุ่นอย่างกับวัยรุ่นอย่างพวกหนูอะค่ะอายุประมาณนี้เสื้อผ้าน่ารักมากค่ะอ๋อก็น่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าติดตามพี่เต้ยตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแบบชอบพี่เขามากพี่เขาน่ารักแล้วพอพี่เขาทำเสื้อผ้าออกมาแบบน่ารักเหมือนพี่เขาเลยแล้วพอได้ลองใส่แล้วชอบมากค่ะทีมงานน่ารักดูเป็นพี่เต้ยมากๆชอบนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันใส่ง่ายมันมีความน่ารักแล้วแบบใส่ลุ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกไอเทมดูแบบหยิบมาใส่ในชีวิตประจำวันได้หมดเลยเลยก็จริงๆเป็นแฟนเพลย์ฮาวอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นแฟนเต้ยด้วยทีนี้ก็พอมีเต้ยโคกับเพลย์ฮาวแล้วก็ยิ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าต้องมีอะไรที่แบบสนุกๆเกิดขึ้นในคอลเลกชันนี้แน่นอนค่ะแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยเหมือนมาเป็นกำลังใจให้เต้ยแล้วก็เพลย์ฮาวด้วยค่ะในฐานะที่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่เลยตัวมาสไตล์ปกติที่ชอบแต่งอยู่แล้วคือเป็นพวกออกแอนโดรเจนิสนิดนึงเสื้อเชิ้ตกางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้กำลังอินกับหมวกอะใส่หมวกเกือบทุกวันเลยชอบมากทำไมถึงชอบหมวกรู้สึกว่าพอพึ่งผมพึ่งต่อผมมาพึ่งผมยาวอย่างเงี้ยมาหลังจากหลายปีแล้วเนี่ยก็เลยเริ่มได้ใส่หมวกแบบสไตล์อย่างนี้มากขึ้นจะปกติจะใส่แค่หมวกแก๊ปหรือหมวกแบบออกบอยช์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเพิ่งได้ใส่หมวกปีกบานบ้างก็เลยติดสัมผัสประสบการณ์ที่จะมาเติมเต็มทุกช่วงเวลาที่น่าจดจำกับเรื่องราวของศิลปะแฟชั่นดนตรีเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ที่เหนือระดับกับ Absolute Siam TV